หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปโอ้ยนี่ภาษาเก่าอย่าเลยนะครับเอาตอบให้หน่อยนะคุณกบลวันเออเอ้ยคุณกบลชัยป่ะคุณกบลวันตอบให้หน่อยอ่ะมีคนถามเนี่ยขอนิยามครับว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนนำพาไปเป็นสำนวนตื้นๆใช่ไหมเนี่ยเข้าใจยังสำนวนโอ้โหโคตรตื้นเลยอย่างเงี้ยจริงว่ะเนี่ยเขาสอนธรรมะกันระดับนี้ผัวพันกันมาอยู่แค่เนี่ยธรรมะอยู่แค่นี้สำนวนตื้นจะตายไปใช่ป่ะสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่นะให้กระมวลวันตอบแทนหน่อยเร็วพิมพ์มาเร็วๆกระมวลวันกระมวลวันจิตผู้พักดีเนี่ยจะช่วยกันอ่ะเขียนได้ยาวโอเคเนาะคุณเทคโนเลยขอสำนวนนี่คุณเทคโนขอมานะครับโอเคเอาถามมาก็ดีชอดครับผมคุณเทคโนมีคนตอบแทนลุงก็แล้วกันตอนนี้วันนี้ลุงดุดันขยี้ภาษากิ๊กก๊อกกำจัดโรคที่เขาว่าเข้าใจมากขึ้นครับขยี้เลยโอ้โหใช้คำว่าขยี้เลยมันมีคำเนื้อขยี้อ่ะนอกจากคำว่าขยี้มันมีคำหนึ่งนะภาษาแต่ใช้แล้วถ้าลุงใช้ลุงก็เสียคนทันทีแหละครับคำที่เหลือขยี้ดุดันขยี้มีคำหนึ่งคล้ายๆกับขยี้หรือว่าพอๆกับขยี้ภาษาถ้าลุงใช้ปุ๊บลุงก็เสียคนทันทีแหละครับโอเคนะเอาถามมาอีกแล้วไม่มีผมพยายามย้อนนะเนี่ยย้อนเผื่อว่าตกข้างกันภาษาไม่มีถามมาแล้วต่อมาก็ถามหนูไม่ทราบค่ะโอ้ยมันน่าดีจังสี่คนหามโอ้ยขอทาทั้งสี่หรือเปล่าเห็นยังใจหรือเปล่านะสามคนแห่อะไรลืมก่อนเริ่มต้นให้แล้วใช่หรือเปล่าครับเริ่มต้นให้แล้วครับถ้าทั้งสี่หรือเปล่าสำนวนพวกนี้พวกสำนวนนั้นเนี่ยสอนธรรมะสำนวนสำนวนมันไม่ใช่ปราดไม่ใช่ปราดสำนวนเนี่ยไม่ใช่ปราดนักปราดกับนักปรัชญามันคนละระดับนะครับนักปราดปราดทางพระพุทธศาสนาพวกจำคล้องจองก็ขึ้นใจเป็นบทเป็นกลอนนู่นนั่นพวกนักปราดก็โอเคก็ฟังได้สนุกดีนักปราดนะครับฟังได้มีอะไรมีข้อคิดมีอะไรต่างๆนะให้ใช่นะครับสมมติว่าปรัชญาเนี่ยมันต้องเข้าถึงถึงใช้ว่าปรัชญาได้มันเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันแตนอย่างเช่นพุทธปรัชญาเนี่ยปรัชญาคือตรงนั้นนะครับนักปราชญ์นี่คือพวกจำพวกคล่องพวกใช้ฝีปากดีก็สอนทางนั้นทำก็โอเคนะก็มันก็ยืดเยื้อมาถึงเนี่ยจะลากดึงมาสนุกนักปราชญ์นี่จะสนุกนักปราชญ์บวกกับอะไรนักปราชญ์พวกนี้ต้องบวกกับทางด้านศิลปะครับมันมีปราชญ์อันนึงก็คือปราชญ์จำตำราทุกเม็ดเข้าใจมั้ยคือปราชญ์จำตำราทุกเม็ดปราชญ์แห่งความจำเข้าใจมั้ยครับกับปราชญ์แห่งการบรรยายนะ
แล้วก็มีทั้งความจำและบรรยายเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ฟังนี้ก็เพลินนะครับจริงๆก็ชอบใจพระอาจารย์สมภพนะบรรยายธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่ว่าธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าเจอกันมีอยู่คำหนึ่งที่ประสานกันได้จำแบบลงตัวเลยครับแล้วผมฟังคำนี้ถ้ามีคำนี้สอนออกไปปุ๊บมันจะโอ้โหมันต่อให้สบายเวลาผมฟังนะผมถึงอยากจะไปช่วยท่านให้ท่านได้พูดจาจะได้สื่อสารกับลุงได้วันหนึ่งข้างหน้าถึงแม้ว่าท่านจะนั่งอยู่วินแชร์ก็ตามทีเถอะไปไหนมาไหนไม่ได้ขยับแต่ขอเสียงขอภาษาเพราะว่าชอบภาษาท่านแล้วท่านบรรยายชอบภาษาชอบเป็นภาษาที่ทุกคนจะฟังได้ดีนะครับจะเอาระดับไหนล่ะฟังได้หมดทุกระดับเลยนะครับจะบอกให้ทราบถ้าทั้ง4ไตรลักษณ์โอเคถ้าจะโอเคได้นะ4คนหามคือถ้าทั้ง4ไตรลักษณ์คือทุกข์สมุทัยนิโรธไม่ใช่สิให้หลุดก็ไปแล้วแต่ละก็คือทุกขังอนิจจังหน้าตาแค่นะ2คนหาม3คนแห่นะดูก็ไม่ได้จำทั้งหมด4คนหาม3คนแห่2คนนั่งแคร่พาไปอ่ะบาปบุญเรียกว่าบาปบุญนะโอเคคุณชรีถ้าทั้ง4กฎใจรัก3ทุกครั้งนี้จะได้ตาโอเคบาปบุญก็2คนแห่1คนนั่งแคร่อะไรเนาะปัญญาบอกมันเอานะก็คือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องบาปนะวันนี้นะเพียงแค่เข้าใจก็พอแล้วเข้าใจก็พอเข้าใจบุญคืออะไรลุงเซตอัพเรียบร้อยนะบุญคือความเข้าใจนะครับจะทำบุญด้วยวิธีไหนก็ตามทีเข้าใจทำอะไรกับใครยังไงแบบไหนตามฐานะตามอะไรตามลักษณะความนั่นคือบุญแต่จริงๆคือความเข้าใจผมว่านะเข้าใจทำบุญให้ถูกต้องตามสถานการณ์เหตุการณ์สำหรับคนที่มีที่จะให้นะเผื่อแผ่แบ่งปันที่ว่านะก็เลยใช้คำบุญคือความเข้าใจนะครับบุญคือความโง่คือความเชื่อหน้าวันนี้ใครก็ตามที่สอนเรื่องนรกสวรรค์อยู่เวลานี้ผมว่าตกยุคนะก็มันมีไม่จริงมันมียอมรับว่ามีแต่มันไม่จริงงงไหมครับคำนี้ลุงก็ยอมรับว่ามันมีแต่มันไม่จริงจะยึดสิ่งที่มีไม่จริงอยู่ก็ยึดไปสิครับทีนี้จะให้ว่าไงใครยึดก็ยึดไปสิครับแต่ลุงไม่ยึดอยู่แล้วเรื่องอะไรแล้วไม่โง่กันแล้วยึดสิ่งที่ไม่มีแต่มันไม่จริงสวรรค์เหมือนกันมีแต่มันไม่จริงเอาป่ะพาไปหาสิของจริงจะรู้นะ